อนนี้คือหน้าสดมากลุคนี้เราจะแต่งหน้าโดยที่เราจะไม่กรีดตาค่ะทุกคนลุคนี้จะเป็นลุคที่เกาหลีแบบเกาหลีถ้าอยากรู้ว่าลุคนี้แต่งไงก็ดูกันเลยค่ะตอนนี้คือหน้าสดแล้วเริ่มแรกเลยนะคะไมค์จะลงเป็นคูชั่นเลยดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ง่ายด้วยแล้วก็เข้ากับลุคที่เราจะแต่งเป็นเกาหลีด้วยนะคะมันควรใช้คูชั่นเนาะซึ่งไมค์ใช้คูชั่นของซาลวาซูนะคะตัวนี้เป็นเบอร์21นะคะก็จะขาวกว่าผิวไมค์นิดนึงนะเราก็จะมาใช้เลยแปะอีกแล้วทำไมต้องแปะพับของอีตูดี้นะคะทุกคนก็คือไมค์ทำพับหายนะอันนี้ก็คือเป็นพับเก่ามากจริงไม้ไม่ค่อยใช้คูชั่นนะคะเพราะว่ามันคุมมันสำหรับไม้ไม่ค่อยอยู่ทั้งวันเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าทาอยู่บ้านหรือว่าไปแค่ห้างไม่ได้ไปออกแดดอะไรมากมายเนี่ยมันจะทาคูชั่นนะทุกคนก็จะรีบแปะไปแล้วกันเพื่อความรวดเร็วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาลงใต้ตากันซึ่งมาใช้ของ Maybelline Instant Aid ตัวเดิมนะคะก็ยังใช้น้องเขาอยู่นะปกปิดหน่อยนะคะใต้ตาแล้วก็ส่วนที่มีรอยเล็กน้อยนะมันก็จะเต็มๆไปเก็บให้เขามิดนะคะต่อไปนะคะเราจะมาเก็บกรอบหน้าให้มันเรียวกันนะคะซึ่งไม่จะใช้คอนทัวร์สติ๊กแบบนี้นะคะซึ่งเป็นสีเบอร์02ของคอลเลคชั่นนะแล้วก็จะมาคอนทัวร์ที่กรอบหน้าแล้วก็ตรงสันจมูกเลยแบบนี้นะคะน้ำหนักลด10โลบอกเลยแล้วเราก็ใช้ฟองน้ำเบนนะคะหรือจะใช้มือก็ได้แล้วแต่เอาที่เราสะดวกเลยนะคะได้เหมือนกันหมดก็ค่อยๆเบนเลยตอนนี้คือหน้าไม่เล็กให้มันรู้ไปต่อไปนะคะเราก็จะมาเซ็ตผิวเลยซึ่งมาใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นของบาบาร่านะคะตัวนี้มาจะเอามาเซ็ตผิวนะคิ้วกันเลยค่ะทุกคนซึ่งคิ้วก็เราจะใช้เป็นที่เขียนคิ้วของนิสนะคะเราจะเขียนให้มันแบบแอบตรงนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะมาแบบสายเกาหลีใช่ปะงั้นคิ้วเราควรตรงนะคะทุกคนไม่ก็จะค่อยๆล่างผมคิ้วนะให้มันแบบผมดำมันก่อนนะการเป็นคิ้วแอบตรงนะคะก็คือมันไม่ได้ตรงขนาดนั้นนะคือไมค์อ่ะเป็นคนที่เขียนคิ้วตรงไม่ค่อยได้เพราะว่าหน้าข้างเนี้ยด้านข้างเนี้ยไมค์กว้างนะเพราะฉะนั้นอ่ะห่างคิ้วไมค์ก็ต้องยาวเลยออกมาหน่อยไม่งั้นอ่ะหน้าตรงเนี้ยมันจะดูกว้างเกินไปนะคะเราก็เลยเขียนคิ้วเราให้มันยาวเพื่อที่จะให้หน้าตรงเนี้ยมันแคบลงนะหน้าจะได้ดูแบบเล็กลงด้วยเออก็ดูมีสาระนะไมค์ก็จะใช้นิ้วเป็นตรงหัวคิ้วเลยนะเพราะไมค์ไม่ชอบให้แบบคิ้วตรงข้างหน้ามันหนาไปนะคะมันจะดูแบบไม่ค่อยสวยตอนนี้ก็เขียนอีกคิ้วนึงแบบอย่างรวดเร็วเลยนะคะแล้วเราก็จะย้อมคิ้วด้วย heavy rotation ตัวนี้นะคะย้อมให้มันเป็นสีน้ำตาลนะมาว่าแบบมันดำไปนะไม่ค่อยชินเลยคือการที่เรามีคิ้วที่สีอ่อนกว่าผมเราอ่ะมาว่ามันทำให้แบบว่าการแต่งหน้ามันจะดูซอฟลงขึ้นมากๆนะคะมันจะแบบดูละมุนตุ้นมากขึ้นอ่ะเห็นปะแบบนี้มันก็จะหวานๆใช่ไหมแบบนี้มันก็จะแบบเข้มๆไปอีกแนวละเพราะฉะนั้นแบบการย้อมคิ้วช่วยได้นะคะถ้าใครเป็นคนหน้าดุนะต่อไปนะคะใหม่ก็จะมาทาตาเลยนะไม่หาอายแชโดว์เนี้ยมันนานมากๆคือมันได้หายไปจากสมบัติในกล่องเครื่องสำอางใหม่มันนานมากๆใหม่เพิ่งเจอค่ะทุกคนมันอยู่ในบ้านใหม่เองคือมีคนเอาของใหม่ไปนะคือใหม่หามันมานานมากซึ่งใหม่เจอนะคะไปอยู่กับพี่ใหม่นี่เองก็คือตัวนี้ค่ะของ Innisfree นะ
เบอร์13นะคะมายจะใช้ตัวเนี้ยทาทั่วเปลือกตาเลยนะคะทุกคนแล้วเราก็จะมาทาใต้ตาด้วยนะคะเดี๋ยวมาแปรงก่อนเราก็จะทาเชื่อมออกมาจนถึงแบบตรงนี้นะทุกคนแล้วก็ใช้นิ้วเบนนิดนึงนะคะต่อไปนะคะเราจะใช้พาเลตของ Red and White นะคะ Rose India นะคะตัวนี้เราจะใช้สีนี้นะคะจะคัดเบ้าเล็กน้อยนะคะให้ตามันดูแบบมีมิติมากยิ่งขึ้นต่อไปนะคะมายจะมาเขียนขอบตาซึ่งมายจะใช้เป็นแบบอายแชโดว์นี่แหละในการเขียนแล้วช่วงนี้คือมายทำบ่อยมากๆจะสังเกตได้หลายคลิปนะคะที่มายจะทำแบบนั้นนะคือมันจะใช้แปรงหัวเล็กอย่างเงี้ยนะคะเป็นหัวที่มันค่อนข้างแน่นพอสมควรเลยแหละคือแปรงตัวเนี้ยมันเป็นของแบรนด์ Just Up ซึ่งอ่ะมายใช้บ่อยมากในช่วงเนี้ยคือมายเอามาเขียนขอบตานะคะทุกคนมายก็จะใช้สีน้ำตาลเข้มตัวนี้นะคะในการเขียนขอบตามายนะวิธีนี้มันทำให้ตาเราดูกลมโตโดยที่แบบเราไม่ต้องกรีดตาเลยตาก็เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้มันก็คือดูแบบดูเป๊ะแล้วอ่ะเหลือแค่ดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่านะคะซึ่งเราจะไปดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันแบบเร็วๆเลยนะคะก็เริ่มก็ปัดขนตาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาลงบลัชออนกันเลยซึ่งมายใช้บลัชออนของสาสีนะคะสีเบอร์04ครีมคาราเมลนะคะตัวนี้สีมันน่ารักมากทุกคนมันจะเป็นสีส้มตุ่นตุ่นแอบตุ่นนะแต่มันก็ไม่ได้ตุ่นขนาดนั้นนะแผลบแล้วก็ขอออกเลยนะคะไม่งั้นมันจะแบบติดหน้าเยอะเกินไปนะ again. ก็ค่อยๆปัดนะคะเราจะปัดให้ทั่วหน้าแก้มเราเลยควรใช้แป้งหัวเล็กนะถ้าหัวใหญ่ไปมันจะแบบคอนโทรลยากนะคะอันนี้ก็จะคอนโทรลง่ายกว่านะต่อไปนะคะเราก็จะมาทาปากเลยซึ่งลิปมายใช้ของ Fur YouTube นะคะ 4.08 ดริงก์อะโคโคนัทนะคะตัวนี้แล้วก็จะทาให้ทั่วริมฝีปากแต่ว่ามันจะใช้แป้งนะคะในการเบลนด์เราจะทาเข้าไปข้างในปากอย่างนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะแต่ว่าเราจะเพิ่มกิมมิคด้วยการใส่ดอกไม้ลงไปนะประมาณช่วงประมาณเนี้ยทั้งหมดนะคะให้มันดูแบบลุคมันดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าลุคเนี้ยมันก็ไม่ได้แต่งยากอะไรนะแล้วก็สวยด้วยถ้าใส่ดอกไม้ก็สามารถแต่งถ่ายรูปชิคๆอยู่ห้องได้นะคะลง Instagram เก๋ๆอะไรประมาณเนี้ยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้มาด้วยนะคะวันนี้ใหม่ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย